สวัสดีครับคลิปนี้ที่บางเคยพูดว่าเราจะทำที่กระเป๋ากิฟต์ที่หนีบตังนะตอนนี้นะทีนี้มันดูง่ายๆมันดูง่ายๆซึ่งส่วนมากบางคนเวลาเขาใช้ตังก็เขาเสร็จตังเยอะเขาก็จะหนีบก็จะหนีบติดตังมันต้องจัดวางให้เรียบร้อยทีนี้คีย์สำคัญมันอย่างนี้บางก็ใช้เข็มฟักเย็บนะใช้เข็มฟักเย็บให้เข็มฟักเย็บเอาคีย์สำคัญมันคือการตัดแพทเทิร์นซึ่งมันดูง่ายๆแต่ถ้าคุณตัดแพทเทิร์นเท่ากันนี่จบเลยนะมันไม่สามารถทำได้มันไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันจะเสียหนังแพทเทิร์นของมันจะต้องไม่เท่ากันแพทเทิร์นของมันจะไม่เท่ากันซึ่งเราไม่ต้องใช้เข็มปลายแหลมก็ได้ใช้เข็มฟักก็ได้แต่เราต้องดึงให้แม่นๆเราต้องดึงให้แม่นๆแล้วคีย์สำคัญก็ต้องเก็บขอบขอบเนี่ยเราต้องเก็บหลายรอบ 2-3 รอบลงกระดาษทรายแล้วก็เก็บลงกระดาษทรายแล้วก็เก็บเดี๋ยวคลิปตัวนี้เราก็หาซื้อมาทีนี้ที่บางบอกว่าคีย์สำคัญมันก็คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยมันต้องไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าชิ้นหน้านี่สมมติว่าชิ้นหน้าเนี่ยมันยาวเท่าไหร่เราก็เพิ่มชิ้นหลังออกไปอีกข้างละ2เซนข้างละ2เซนแล้วทีนี้ไอ้ตรงขอบตัวเนี้ยขอบตัวเนี้ยสำคัญนะการลงขอบตรงเนี้ยสำคัญคือมันต้องใช้กระดาษทรายต้องใช้กระดาษทรายน้ำใช้กระดาษทรายน้ำในการลงเก็บรายละเอียดของมันนี่แหละต้องเก็บรายละเอียดเนี่ยนี่การเก็บขอบแบบเนียนๆนะต้องหลายรอบด้วยเนี่ยนะแล้วเราก็มาลงสีขอบเราเนี่ยสีขอบเราเนี่ยกระดาษทาน้ำนี่มันจะละเอียดมันจะเก็บเนียนกว่าแล้วขอบมันจะเนียนสวยขอบจะเนียนสวยป่ะทีนี้เราก็ใช้เนี่ยเราจะเก็บขอบได้สวยถ้าลงครั้งเดียวบางบอกตรงว่ามันไม่อยู่เราต้องลงแล้วก็ลงกระดาษทรายสองสามครั้งถ้าจะขอบมันสวยแล้วก็ปล่อยมันแห้งแล้วก็มาเก็บแล้วมาเก็บรายละเอียดมาอีกทีนึงเห็นไหมเห็นไหมขอบจะสวยเนี่ยแล้วเดี๋ยวลงกระดาษทรายอีกรอบนึงแล้วเก็บอีกรอบซึ่งจริงเนี่ยไอ้คีย์สำคัญมันคีย์สำคัญแล้วเดี๋ยวค่อยลงเงาค่อยลงเงานะเราปล่อยแห้งนี่บังลงอยู่ประมาณ3รอบนะเนี่ยใช้น้ำเรานี่แหละน้ำเปล่าเรานี่แหละเก็บนี่เทคนิคนะเทคนิคการที่ว่าเก็บขอบให้เรียบนะเราใช้กระดาษใส่น้ำถูเก็บ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราที่เราต้องการให้มันขอบมันเนียบที่สุดละเอียดที่สุดไม่ว่าจะเป็นขอบเข็มขัดขอบเข็มขัดหรือขอบกระเป๋าตังหรือขอบอะไรก็แล้วแต่อยากให้มันเนียนให้ขอบมันเนียนสวยให้ขอบมันเนียนสวยตัวนี้ก็เป็นคีย์เป็นตัวสำคัญเหมือนกันนะ
การเก็บขอบนี่ก็เทคนิคแล้วมันเอาไปใช้ได้หมดเมื่อเราจะเก็บขอบกระเพาขอบเก็บขัดนี่แน่นอนเลยขอบเป่าตั้งนี่แน่นอนเลยกระดาษใช้น้ำนี่คือหาซื้อได้ทั่วไปนะก็เหมือนที่เขาขัดรถนั่นแหละขัดรถเลยมั้งกระดาษใช้น้ำมันก็จะเป็นเบอร์เล็กเบอร์เล็กเนี่ยเบอร์ตัวเนี้ยเป็นเบอร์ตัวนี้เป็นกระดาษใช้น้ำแล้วก็จุ่มน้ำน้ำทั่วไปเรานี่แหละนี่มันก็ทำให้ขอบเนี่ยขอบตรงนี้ก็จะเนียนนะแล้วเราก็มาลงสีลงจนกว่าเราจะพอใจว่าเราต้องการให้มันเนียบแค่ไหนนะแล้วปล่อยมันแห้งพอปล่อยมันแห้งก็ซ้ำอีกซ้ำจนกว่าเราพอใจว่ามันเนียบสุดๆแล้วซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่ทำให้ชิ้นงานตัวนี้เอาไปใช้ได้หมดนะไปใช้ได้หมดกับรองเท้าเข็มขัดกระเป๋าตังค์อะไรได้หมดกระเป๋าตังค์ได้หมดนะนะโอเคนะครับคลิปดีๆสอนกันไป